ีค่ะคุณก๊อจิครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยคึกคักคึกคักเหมือนกันวันนี้ก่อนอื่นถามก่อนเลยงานไม่ใหญ่แน่นะวีแหมดาวติ๊กต็อกท่านนึงง่ายๆสบายๆนี่แหละค่ะเออแต่งตัวแบบธรรมดาคนกันเองเออแต่สวยนะว่าไม่ได้เฮ้ยคุณเลวก็หล่อเหมือนกันขอบคุณครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่อยู่บนเรือนี้นะคะลูกเรือของเราทั้งหมดนะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่รับชมไลฟ์ของเราอยู่นะคะผ่านทาง Facebook GMM TV เย้ใครที่ตอนนี้นะครับเริ่มดูไลฟ์ของเราไปแล้วนะครับชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะครับตามมาให้ดูกันเยอะๆนะครับง่ายๆก็กดเก้าอี้กันไปแชร์กดแชร์แล้วก็ชวนตายไม่มีดิฉันคุณทำยังไงเดี๋ยวคนตอบเทเบิลทำไงไม่ได้นะคะไม่ได้นะชวนมาดูกันเยอะๆนะครับและวันนี้นะครับเลโอกับก๊อตจีนะฮะขอต้อนรับนะครับลูกเรือทุกท่านเลยนะเข้าสู่งานเลสไลฟ์แม็กซ์แท็กมาเย้แล้ววันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าใครที่จะเป็นผู้ชนะยืนหนึ่งของทริป Les on Cruise แตกเต็มขั้นมันเต็มแม่โอ้วันนี้แบบวันนี้ลูกเรือเราแบบเสียงดีจ้ะเสียงดีขนาดนี้กินเลมาใช่ไหมนะวันนี้อย่างที่คุณก็จีบอกนะครับนอกจากเราจะมาตามหาผู้ชนะในทริปนี้กันแล้วนะครับค่ำคืนนี้ทุกคนครับพิเศษสุดๆนะครับเพราะว่าเราจะพาลูกเรือของเรานะครับทุกๆท่านเลยนะครับมาล่องแม่น้ำเจ้าพระยาถูกนะครับปกติแล้วเขามีแต่ล่องเรือหารักค่ะแต่วันนี้คุณไม่ต้องหานะครับหาอะไรหารักล่องเรือหาอะไรหารักล่องเรือหาเลค่ะเฮ้ยไม่ผมกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไปตามหาความรักเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะนำความรักของทุกคนเนี่ยนะครับมาอยู่บนเรือลำนี้ไงต้องรีบนำขึ้นมาแล้วเพราะว่าทีมงานบอกว่ามาเลยจ้าวันนี้รับรองดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดฟินแน่นอนนะครับพร้อมกับความพิเศษนะครับจัดเต็มไป1ชั่วโมงและความพิเศษนะคะยืนรอเราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเตรียมตัวมาต้อนรับค่ะกันเตดิวพีพีและบิลกิ้นสวัสดีครับอะไรไงแก๊งนี้จ้ะแก๊งนี้ไม่ต้องเชิญเขานั่งจ้ะเขารู้ตัวเขานั่งเลยใช่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุณเขาก็นั่งเลยค่ะโอเคสวัสดีหยุดก่อนหยุดก่อนสองคนนี้ตีกันเรื่องอะไรคะชี้นั่งเขาไม่นั่งเขาไม่ให้ผมนั่งก่อนอ่ะเขานั่งกันหมดแล้วคุณต้องให้ผมนั่งก่อนคุณสิคือตีกันตั้งแต่ทริปเรือจนวันนี้ก็ยังตีกันตั้งแต่เลซอนครูซยังไม่จบคือเห็นเรือไม่ได้เห็นน้ำไม่ได้พออยู่บนเรือปุ๊บต้องตีกันเออมันเตะน่าเครียดเลยตอนนี้เตะวันนี้มีตัวแทนจากเขตเขตอะไรบ้างเขตอะไรจ๊ะอะไรนะโอเคจริงจริงวันนี้นะคะทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะมีภาพความประทับใจใดๆนะคะอย่าลืมค่ะติดแฮชแท็กนะคะแฮชแท็ก Les Life Max Tag มานะครับนอกจากวันนี้นะครับหนุ่มๆนะครับทั้ง5คนแล้วนะครับยังมีผู้โชคดีของเราด้วยนะครับที่มาอยู่บนเรือนะครับอีก30คนขอเสียงให้เลยนะเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมนะครับเลสทริปแม็กแท็กนั่นเองโอ้มีป้ายไฟด้วยมีป้ายไฟมีคนชูพีพีมานะคะผมแปมไม่ได้มานะคะวันนี้พีพีกรีดครับพีพีกรีดวันนี้อยู่ในบรรยากาศเรือนะคะอย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะคะบอกว่าเลซอนครูซทั้ง3 EP ทุกคนคือว่าเกินคาดทุกคนคือว่าว้าวว้าวว้าวอะไรกันแม่วันนี้ไงนะทวนทำพร้อมกัน1 2 3ว้าวว้าวว้าวคือไงกระแสตอบรับดีมากกระแสตอบรับดียอดวิวเยอะมากทุก EP เลยใช่ EP แรกจะล้านแล้วนะไม่ใช่ว่า EP แรกอย่างเดียวนะหัวจะล้านแล้วด้วยใช่ค่อยๆนะครับค่อยๆเนาะนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นไปถ่ายมาคุณเลวก็ไปถ่ายมาด้วยผมไม่ถ่าย EP แรกไงใช่มั้ยคือที่จะล้านมีคนมาดูผมเบาเลยโอ้โทษอ่ะยังไงความรู้สึกที่ไปถ่ายทำไปใช้ชีวิตร่วมกันมาเขาบอกว่าเขาคอมมิตมาว่าให้ตอบแบบนิดหน่อยนิดเดียวพอนะนิดเดียวพอดีขอฟังหน่อยนิดหน่อยของพี่วีคือดี
มันค่อนข้างนิดไปนิดนึงนี่แค่นี้ที่เรามีภาพบรรยากาศในจอด้วยนี่คือไปอยู่ไปล่องเรือกันนะครับแล้วก็มีแบบเล่นกงเล่นเกมเกี่ยวกับทางน้ำต่างๆแล้วมีอันนึงคือบอกว่าลงน้ำยังไงไม่ให้หัวเปียกคุณขาคุณลงน้ำยังไงไม่ให้หัวเปียกใช่พี่เป็นไปได้เออเอาดีๆไปคือเราก็ต้องแบบว่าเช็ดตัวขึ้นนิดนึงเราต้องใช้แบบเทคนิคแบบแอนอกเราต้องแอนอกก่อนแล้วเราก็ต้องแบบมันอยู่ในบอร์ดใช่ไหมแล้วก็สไลด์เข้าไปไงแต่หัวไม่เปียกเลยพี่ๆเก่งมากนะคนอะไรไปทะเลหัวไม่เปียกนั่นแหละสิอัจฉริยะจริงนะฮะเออแล้วคนอื่นๆเป็นไงบ้างยังไงอ่ะคุณเตได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในตรงเนี้ยคุณเตดีใจครับที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนรุ่นเดียวกันอันนี้ดีอันนี้คือว่าอันนี้ดีใจแต่อันนี้ไม่จริงใจไม่จริงใจอันนี้คือขำเลยขนาดนั้นตีกันตั้งแต่บนเรือตรงนี้ก็ยังตีกันอยู่แล้วผมมีหัวล้อแล้วคุณห้ามผมหัวล้อทำไมอะไรเนี่ยจะพูดให้ฟังพูดจบก่อนพูดความรู้สึกก็รู้สึกดีครับที่ได้ไปเที่ยวทะเลที่กับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนใช่ครับดีแค่ไหนดีมากทำมือดีทำมือดีแค่ไหนทำมือดีมาแล้วไม่ใช่แค่เพื่อนที่น่ารักจ้ะทะเลก็ต้องไปกับเลเลแม็กซ์นะครับมันแบบแม็กซ์เขารู้สึกมันก็ฟินแบบแม็กซ์เลสแท็กก็คนละเลกันไงแต่ว่าเราอยู่ที่นี่เราเป็นหนึ่งเดียวกันครับเลสก่อนเลสแท็กเลแม็กซ์เดี๋ยวก่อนคุณฮะเราอยู่บนเรือเราไม่ได้อยู่สนามมวยฮะคุณทำนี่กันตลอดเวลามาได้มาได้พี่ดิวน้องสารสุดนะครับตั้งแต่ไปอยู่เลออนครูซแล้วคือคนอื่นเขาแบบว่าพูดกันจิกกัดกันตลอดเวลาเรานั่งเงียบๆไม่ความจริงผมพูดเยอะแต่มันตัดออกไงอ้าวมันไม่พูดเยอะใช่ป่ะเจอตัดไม่ๆพูดน้อยแต่คือมันตื่นเต้นมันเหมือนเราแข่งขันแล้ววันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนตื่นเต้นแค่ไหนตื่นเต้นแค่ไหนทำมือดีตื่นเต้นแค่ไหนทำมือดีมันพูดไม่ออกอะไรมือพูดอะทำไม่เท่าไหร่ทำมืออย่างเงี้ยมันพูดไม่ออกเลยมันตื่นเต้นพูดไม่ออกอันนี้เหมือนนัดชิงยังไงไม่รู้เพราะนี่เรามาแข่งขันกันใช่ป่ะอ๋อนี่คือนี่เป็นนัดชิงเข้าตรงนี้แล้วเหรอแค่เข้าเลยเหรอเราถามตรงที่ไปเลออนคูสแต่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนัดชิงคือบรรยากาศวันนี้ไม่ละข้ามสคริปไป2หน้าดิฉันทำตัวไม่ถูกนะคะจะไปต่อยังไงทำตัวไม่ถูกกันนะคะขออนุญาตย้อนกลับไปตอนนี้ตอนนั้นที่เราไปเลออนคูสกันโอ้โหคลิปไป2หน้าได้อยู่กับพี่ๆอันนี้พี่หมดอยู่อยู่อยู่ก็พี่ๆทุกคนดูแลผมดีมากรีวิวหน่อยแต่ละคนเป็นไงบ้างรีวิวอ่ะนี่พี่ๆเป็นสายไหนพี่ๆแต่ละคนดูแลเราเป็นสายไหนเดี๋ยวให้ไล่ตั้งแต่คนที่ประทับใจมากที่สุดไปถึงน้อยสุดดีกว่าไม่รอไปก่อนนะรอไปก่อนเราใจใครคิดไม่ออกแล้วคิดไม่ออกเลยอ่ะเราต้องเลือกเร็วๆนี่ประทับใจพี่วิกกี้แล้วกันอันนี้คือมากที่สุดมากที่สุดเพราะว่าน้องทำไมอ่ะรู้สึกว่าเออพี่วิกกี้พูดตลอดผมไม่มีจังหวะพูดเลยอันนี้ต้องทวนกันหน่อยว่าอันนี้คือเรื่องที่น่าประทับใจใช่ไหมไม่ประทับใจประทับใจเพราะมันได้ยิ้มตลอดไงผมก็นั่งกินเลยตลอดแล้วก็เออยิ้มขำไปไม่ได้ไม่ไม่ไงกินเลยแล้วเกี่ยวอะไรกับผมวะเรียกว่าคุ้มไงเขาเรียกว่าคุ้มคืออ่ะบิลกินพูดไปเดี๋ยวผมกินเลยให้เทียบกันระหว่างพี่เตกับบิลกินใครพูดเยอะกันนี่เห็นโอ้โหครับน้องหายไปตอบกันอัธพันธ์ก็พูดเยอะหลอกกันไม่ค่อยพูดอ๋อพี่การไม่ค่อยพูดพี่การโอเคอันนี้คือที่สุดคือบิลกินใช่อ่ะน้อยสุดเลยข้ามไปน้อยสุดนี่คืออยากคุยกับใครมือรอเลยดีกว่าอยากคุยกับใครน้อยสุดในทริปตัวเองแหละครับพูดน้อยเนี่ยเล่นปลอดภัยโอเคต่อจ้ะแล้วลองก็อย่างนี้อันตรายขึ้นมาคนนึงอ้าวอะไรนะครับคนนึงใครคนนึงเอาแบบน้อยสุดเรื่องอะไรเอาแบบน้อยสุดเลยคนที่แบบผิดหวังอันนี้คือชี้นำบางคนคิดว่าเขาโตแล้วพูดเองไม่ต้องให้น้องพูดจะพูดเลยพูดมาเราถามน้องครับเฮ้ยเราอย่าก้าวเล่าสิโอเคเราคุยแค่นี้เราคุยเบาๆก็ได้โอเคเขาเป็นคู่ที่เหมาะกันนะสองคนนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่แต่พี่จะช่วยพี่ใครพี่จะช่วยพี่เราช่วยกันอยู่แล้วสองคนโอ้ยไม่เกี่ยวน้องการหล่ะน้องการหล่ะไปทริปกับเพื่อนๆเป็นไงสนุกสนุกรู้สึกว่าเราได้ทำกิจกรรมเพราะปกติเราไม่ได้ค่อยทำกิจกรรมอย่างนี้กับพีกับกินกับพี่เตเคยทำบ้างกิจกรรมอะไรกันแล้วก็บิวยังไม่เคยทำอะไรเงี้ยเล่นเกมอะไรเงี้ยใช่ก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเราได้ไปทะเลเราชอบไปทะเลอยู่แล้วด้วย
มันมีความแบบมันมีโปรแกรมที่มีความแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนบอกว่าบิลกิ้งกับพีพีคือปล่อยใจมากทริปนี้คือปล่อยใจมากคือแบบว่าจอยกับทุกอย่างเลยแฮปปี้แต่หัวไม่เปียกนะหัวไม่เปียก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 เรียกได้ว่าจอยทุกอย่างก็ไม่ถูกครับต้องเรียกว่าจอยกับเกือบทุกอย่างดีกว่าเกือบทุกอย่างใช่มั้ยอะไรที่ไม่จอยน่าจะเป็นเตตะวันใช่มั้ยเฮ้ยผมไม่ได้พูดนะฮะไม่ได้พูดต้องมองผมชอบพูดนี้มากกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะฮะจากผู้ชมนะครับที่รับชมนะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์กันมาวันนี้เดี๋ยวเราหยิบยกนะฮะบางคอมเมนต์ที่เขาพูดถึงนะครับเกียร์กัมเลสออนครูซของเรามาเขาว่ายังไงบ้างโคกจิค่ะอันแรกนะคะเขาบอกว่าชอบมากสนุกมากอยากเห็นแก๊งนี้ร่วมงานกันอีกเลยสมมติว่าถ้าได้ไปร่วมงานกันจริงๆคิดว่าทริปหน้าจะไปไหนดีเราต้องไปกับเลสิไปกับเลแต่ว่าอยากให้เลพาไปไหนเราไปบนเรือกันแล้วออกนอกบ้างเราไปทะเลกันมาแล้วอ่ะอยากให้เลพาไปนะต่างปะด้วยต่างปะต่างบีต่างปะเหรอทวีปไหนแล้วแต่เลยอียิปต์คือไม่ได้อียิปต์ธรรมดาอียิปต์เลคือกินด้วยกดไลค์ยังไงอ๋ออยากจะไปต่างประเทศบ้างไปต่างประเทศน่าจะสนุกดีครับเลออนครูซไปแล้วก็นี่ก็เลออนมัมมี่อย่างเงี้ยเออแต่น่าสนใจแปลกมากก็ไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีทริปต่างประเทศก็ได้นะทุกคนนะเริ่มจากวันนี้แหละเดี๋ยวเราล่องเรือไปต่างประเทศเลยจากเส้นทางนี้เลยเป็นเส้นทางนี้เลยไม่มีการกลับมีแต่ถือว่าเป็นเส้นทางธรรมชาติจ้าต่ออีกคอมเมนต์นะครับอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่เคยเห็นบิลกิ้นพีพีมาทำอะไรแบบนี้เลยค่ะมาบ่อยๆรักเลแก้ข่าวหน่อยคือปกติเป็นไงคุณเวลาแบบออกสื่อหรือถ่ายรายการอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะมีโอกาสไปแบบลุยๆหรอปกติเป็นสายชิลมากกว่าเหรอครับมาเอาแล้วไม่คือจริงๆก็คือลุยกันอยู่บ้างแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับโอกาสมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปลุยเพื่อนเลเนี่ยเราเต็มร้อยอยู่แล้วคือถ้าเกิดว่าได้ไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์มันก็ต้องใช้พลังงานเหนื่อยแต่หัวไม่เปียกนะหัวไม่เปียกถ้าเราได้รับพลังงานหรือว่าได้แบบเหมือนรางวัลชีวิตอย่างการได้กินเลนี่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับความใช้คำว่ารางวัลชีวิตเลยเหรอฮะรางวัลชีวิตไม่คุณขาแล้วระหว่างที่กินพูดไปดิวทำเงี้ยโอ้โหพี่เขาเพียวพาวจริงเพียวพาวจริงของจริงจริงของจริงนะครับอ่ะพี่ๆล่ะจริงจริงแก้ข่าวไหมเฮ้ยเราสายชิลอย่างเดียวป่ะหรือแอดเวนเจอร์เราก็แก้ข่าวเลยปกติพี่เป็นคนลุยๆลุยกับอะไรช้อปปิ้งก็พอลุยกับช้อปปิ้งไม่ได้มีคนเดียวการที่เราต้องเดินแบบเป็นกิโลไม่แต่ว่ารอบนี้พร้อมอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเราแบบเราไปเที่ยวทะเลบ่อยอยู่แล้วเราไปกับเลเราเต็มที่อยู่แล้วครับสู้ตายน่ารักมากมาอีกสักหนึ่งข้อความนะคะจบไปอาจจะไม่ใช่ข้อความอาจจะเป็นเรียงความก็ได้นะคะเพราะว่าค่อนข้างยาวนิดนึงฟังนะพี่เตบิลกิ้นคือความสัมพันธ์แบบด้วยรักและหยุมหัวที่แท้จริงไม่มีใครนะด้วยรักและหยุมหัวไม่มีใครยอมใครแต่ตีกันทุก EP ตลกอยากจะรู้ว่าคือคุณเนี่ยก่อนหน้าที่มาเจอการทริปของเลเนี่ยนะคือเคยเจอที่ไหนหรือว่าเคยทำไมอยู่ดีถึงเหมือนแบบกัดกันเงี้ยทำไมไม่ชอบกันเป็นโชว์เฉยๆครับเป็นโชว์ที่ปกติอยู่ข้างหลังเขานอบน้อมมากมีสคริปต์ไหมมีสคริปต์ไหมที่ให้แบบทะเลาะกันเนี่ยไม่ครับเดี๋ยวเลิกรายการเขาเอาพวงมาลัยมาไหว้ผมพวงมาลัยขอโทษพวงมาลัยมากราบผมอันนี้คือเรื่องไม่จริงละเมื่อกี้นั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวนั่งไม่มีความสุขเลยสองคนคือกัดกันเวอร์กัดกันเวอร์เลยเหรอเวอร์คือยังไงใครเป็นคนเริ่มก่อนจุดเริ่มต้นคือกินไปคือต้องพูดอย่างนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบมีปัญหากับใครเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือเราเป็นคนจิตใจดีใช่ไหมถ้าเราไม่ได้พบกับอะไรที่เรารู้สึกว่ามันถึงขั้นว่าเรารับไม่ได้หรือว่าเราจะต้องพูดคุยถึงทัศนคติของคนคนนั้นเราคงไม่ได้ลงไปพูดคุยเหมือนมาเหลืออดหรือว่าเราต้องโดนการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมขอไม่ตอบแต่ให้สีหน้าแล้วก็การเอ็กซ์เพรสของพีพีตอบทั้งหมดเมื่อกี้ทั้งหมดที่หนึ่งสองสามยิ้มอ่อนยิ้มไงเรียกว่ายิ้มอ่อนเวลาเราลิ้มเรารู้สึกดีเวลาเราลิ้มเนี่ยกับไอ้แค่เนี้ยมันก็ต้องไม่ใช่ผมก็จะพูดว่าเขาพูดผิดลิ้มจริงๆแล้วมันเป็นยิ้มเราก็แค่บอกเฉยเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมีอคติพูดว่ามันไม่ดีหรือไงอ่ะสามคนยิ้มพร้อมกันหนึ่งสองสามนี้
ชอบผมชอบชอบความสัมพันธ์อะไรแบบนี้แล้วมันแบ่งแบบว่าแบ่งเป็นพักเป็นพวกชัดเจนนะสองคนนั้นก็คือทะเลาะกันตอนอยู่บนเรือนี่สองคนนี้เขาอยู่ห้องเดียวกันสองคนนี้ก็ยิ้มมันอ่อนยิ้มอ่อนส่วนนี้งงว่าไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นส่วนดิวว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นแต่มีคอมเมนต์มาเขาคอมเมนต์คุณดิวมาเขาบอกว่าน้องดิวเนี่ยมาน้อยแต่ว่ามานะเขามันหนักเขามันหนักใช่เขามันหนักคำพูดคำจากันเขาเลยอยากเต้นวันนี้โอเคโอ้โหมีเพลงไหมไม่มีมีเพลงไหมเพลงมาเอาแล้วไม่มีเพื่อนเลนี่มันจะมีแล้วกับเลสแตกเหมือนจะมีหน่อยเฮ้ยแม่ก็ต้องมือเอาไปเร็วแล้วเอาไปทำไงเร็วเร็วมาเต้นด้วยกันดิเร็วเฮ้ยเต้นด้วยกันมาเต้นด้วยกันเฮ้ยคือเป็นในรายการนะได้คือทำไงอ่ะขอแม่ให้ได้ไหมเห็นทันแม่เอกอ่ะผมว่าให้อย่างนี้นั่งดีกว่าโอเคค่ะก็ทั้งลำมีดิฉันสนุกอยู่คนเดียวเมื่อกี้นะคะเต้นกินแล้วแห้งก็หัวพีๆตอนไม่ลงน้ำมันเก่งอ่ะไม่นะเก่งเออเก่งแค่นี้เก่งแต่บิวกิ้นมันบิวกิ้นเก่งจริงๆนะคือถ้าสมมุติว่าสิ่งมหัศจรรย์บนโลกมี7อย่างนะบิลกิ้นคืออย่างที่8ไม่คือคุณร้องเพลงได้เล่นซีรีส์แล้วตลกอีกด้วยกวนประสาทก็เก่งครับกวนประสาทก็เก่งใช่ไหมครับพี่นี่คุณพูดในเชิงเนกาทีฟหรือเปล่าชุดเชิงดีอ๋ออ่ะพี่ได้เนอะพี่เรื่องไหนการกวนประสาทก็เก่งนะครับการกวนประสาทโอ้ไม่เขาเก่งทุกอย่างอยู่แล้วนี่แน่แต่เก่งสุดเรื่องปั่นประสปวนประสาทกดจิตแต่ว่าอาทริปนี้เนี่ย2คนที่ห้องสารอย่างที่บอกนะครับกันกับดิวนะครับอันนี้คือต้องเรียกว่าเห็นคนคอมเมนต์ด้วยว่าเราเป็นสนามอารมณ์ของเพื่อนๆจริงหรือไม่อะไรอะไรก็เราอะไรอะไรก็ลงที่เราจริงมั้ยดิวสนามอารมณ์คืออะไรอ่ะฮะไม่ไม่ไม่ถึงอะไรคือมีเอาทุกอย่างมาลงที่เราอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรก็เราเป็นสนามอารมณ์ไม่กันรู้สึกว่าวันแรกเราแค่แบบว่ารู้สึกว่าเราแบบว่าสู้ใครไม่ได้ไงเราเลยอยากกลับบ้านใช่ไหมมีช็อตหนึ่งที่กันร้องว่าไงกันร้องไงตอนนั้นแม่ช่วยด้วยอยากกลับบ้านแล้วบนเรือมีแม่คนไหนไม่มีมีแต่แม่ซื้อมีแม่น้องคุยกับแม่ซื้อทำไมมันยังไงมันแบบก็วันนั้นเราแบบแข่งเกมหรือว่าทำอะไรอยู่เนี่ยกันจำไม่ได้อะเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแค่แบบพูดชอบพูดอยู่แล้วไงแม่ไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านแม่ซื้อช่วยด้วยอะไรเงี้ยแม่ซื้อด้วยแม่ซื้อแล้วเรามีได้ระบายอะไรกับใครไหมครับโอ้ก็ได้อยากกลับบ้านไหมเก็บไว้เก็บไว้ไม่ให้ไม่มีก็รู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในวันต่อไปโหมาสายจริงจังซะแล้วมาทางนี้คุณขามาขายจริงจังแล้วแต่ว่าก็คือคนเขาชอบมาเล่นกับเรามาแบบมาหยอกอะไรเงี้ยใช่ใช่มีโกรธจริงบ้างไหมดิวหมายถึงว่าแบบไม่ทันได้โกรธเลยยังงงอยู่เลยมาไม่ทันรู้ตัวเลยบางทีอ๋อเฮ้ยขอโทษนะในระหว่างที่ดิวพูดคนเขาก็ตั้งใจให้เกียรติฟังนี่คุณนั่งหัวเราะอะไรเนี่ยอีกแล้วไม่แล้วคือหนึ่งสิ่งในการให้เกียรติคนคุณหัวเราะผมยังไม่ได้ฟ้องสองคนนี้เลยว่าคุณนินทาเขาผมนินทาว่าอะไรใครนี่ผมนินทาว่าอะไรจริงเหรอนินทาว่าอะไรพูดมาเลยพูดมาเลยวันนั้นถ้าไม่จริงผิดศีลนะเรื่องจริงขอฟังสองคนนี้นั่งอยู่ในห้องท้ายเรือด้วยกันจ้าเราอยู่ในห้องนี่อ๋อวันที่เขาปิดประตูแล้วก็เดินวิ่งไปเปิดประตูก็นั่งกันสองคนนี้ก็นั่งคุยจุ๊กจิ๊กเดี๋ยวนะอย่าให้คุณพูดอะไรที่คุณเป็นคนพูดผมไม่ได้พูดนะแม่ต้องเล่าเหตุการณ์ก่อนว่ามันเป็นห้องสองห้องที่แบบว่ามองเห็นกันแล้วเรือก็ออกไปสักพักนึงแล้วก็กินมั้งว่าปิดประตูปะใช่ไหมแล้วกันน่ะพอกินปิดประตูก็วิ่งไปเปิดประตูเพราะอยากเห็นด้วยเราคุยอะไรกันนินทาอะไรกันน่ะนี่คิดว่าต้องมีอะไรแน่ๆคิดว่านินทาอะไรแน่ๆปรากฏว่านินทาจริงเป็นยังไงไม่ขอเล่าดีกว่าไม่ขอเล่าดีกว่าทำไมคุณนี่ผู้โชคดีเขาเตรียมยกกล้องแล้วมันจะลงจะเก็บโมเมนต์จะลงทวิตเตอร์แล้วสรุปยังไงฮะเรื่องคือไม่ไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวไปก็มันทีหลังไม่หลังไม่จั่วขึ้นมาแล้วก็หายไปดื้อๆใช่ใช่ในการเขาเรียกทีเซอร์ไม่เคยดูทีเซอร์กันหรอโอเคเวลาหนังเนี่ยถ้ามีทีเซอร์มันจะน่าดูขึ้นโอเคเป็นทีเซอร์เดี๋ยวรอทริปหน้านะคะทุกคนต้องร่วมสนุกเป็นทริปหน้าแต่ว่าเมื่อกี้ดิวบอกว่าจะพัฒนาฝีมือวันนี้ค่ะดิฉันจะดูว่าคุณได้พัฒนาฝีมือจริงไหมวันนี้เราจะ
รู้กันแล้วว่าใครที่จะเป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวของทริปนี้เฮ้ยเอางี้ดีกว่าคุณไปเกียร์กรรมนะครับเลซอนครูซมาเรียบร้อยนะครับมันมีเกมนะครับเพื่อสะสมเหรียญในการเก็บคะแนนนะครับตลอด3 EP จำได้อยู่หรือเปล่าครับว่าพวกคุณเนี่ยมีคะแนนกันคนละเท่าไหร่บ้างและมีเหรียญอยู่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยขอทวนดังๆได้ไหมโอ้นะครับบอกหน่อยว่าวันนี้นะครับในไลฟ์ของเรานะครับเราจะต้องมาเปิดหีบหาเหรียญทองคำนะครับซึ่งใครที่สามารถเปิดเจอเหรียญทองคำนะฮะก็จะเป็นผู้ชนะในทริปนี้ไปเลยถูกต้องแต่ในการเปิดหีบเนี่ยฮะมีรูปหีบขึ้นมาคุณจะต้องมีกุญแจดังนั้นเราจะเอากุญแจนะครับมาจากจำนวนคะแนนที่คุณได้เก็บกันไปนะครับตอนนี้นะครับอันดับ4และอันดับ5นะครับจะได้กุญแจคนละ1ดอกและอันดับ4อันดับ5ก็คือพี่พีและเต้ใครอันดับ4ใครอันดับ5ครับพี่อันดับ4พี่อันดับเอามาเล่นได้1เท่ากันได้1ดอกใช่แต่พี่อันดับ4ไงทำไมถึง4อ่ะเราคะแนนเท่ากันนะพี่เต้ยอมพี่อยู่แล้วไงแต่โตเขาต้องเยอะทำไมมาเอาชนะเขาแบบนี้เกินจะให้เป็นพี่ต้องหัดเสียสละให้น้องๆบ้างนะมีคำพูดไหนที่ดูจะไม่ยอมเหรอแล้วจะทวงขึ้นมาอยากให้คนรู้ไงว่าพี่พี่เต้ถ้าเราพูดมาคนจะงงว่าเฮ้ยพี่หรือพี่นะไหนไหนเขายังไม่รู้ไหนมองกล้องแล้วพูดตรงๆซิว่าผมอ่ะบวยใช่แล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยทำไมต้องเหยียดหยามกับความไม่ใช่เหยียดการบอกเร็วคิดซิคิดซิใครอันดับ5ผมเองครับโอเคก็มีคนละ1ดอก1ดอกในการเปิดหีบหาเหรียญทองของเรานะครับต่อกันเลยนะครับแต่ตอนนี้นะที่2กับที่3เนี่ยนะฮะคือจะต้องมาช่วงชิงกันเพื่อจะหาว่าใครนะครับจะได้กุญแจ2ดอกซึ่งตอนนี้นะครับมี2คนที่คะแนนเท่ากันเลยนะครับผมนั่นก็คือดิวและกันฮะก็คือว่าในวันนี้นะครับจะมีคนหนึ่งคือจะล่วงไปได้กุญแจแค่1ดอกและอีกคนหนึ่งจะได้2ดอกดังนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องเล่นเกมเพื่อช่วงชิงกันถูกต้องถูกต้องแต่หนึ่งคนที่เขาบอกว่าเขาลอยมาเขาลอยลำลอยลำมาแล้วคุณบิลกินฮะมีกุญแจอยู่ถึง3ดอกผมมาเนี่ยผมตายแล้วขอบคุณฮะขอบคุณฮะยังจะกล้าภูมิใจอีกเหรอกับการใช่ต้องเต้นโชว์ต้องเต้นโชว์คนที่หนึ่งเต้นอีกแล้วเหรอสวัสดีจ้าพี่สวัสดีจ้าโหยังเอาเลยครับจานได้ปลาบ้างไหมครับโอ้ยอะไรอ๋อตกใจหมดเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านอาจจะงงเรากำลังผ่านสะพานนะครับใต้สะพานอยู่ดังนั้นมันอาจจะมีเสียงนิดนึงสะพานพุทธไหมสะพานอะไรอุ้ยอาจจะผ่านพระรหัสแหละนะครับไม่ใช่วันไม่ใช่วันโอเคบิลกินครับรู้สึกไงบ้างที่ตอนนี้คะแนนเราแบบนำมาแล้วก็มีกุญแจอยู่ถึง3ดอกอ่ะก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นผลพวงของความวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความตั้งใจในการทำงานของเราแหละเพราะว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเราทำอะไรเราก็เต็มที่แล้วเราก็ให้มันเต็มร้อยเสมอมาครับผมก็รู้สึกว่าเขาไปพูดสั้นๆขอบคุณครับขอบคุณผมก็รู้สึกว่าผมก็ดีใจที่ผมได้ทำเพื่อเลอย่างสุดชีวิตตายเลแม็กซ์แล้วก็เลสแท็กโอ้โหคุณขาอะไรจะสมบูรณ์แบบขนาดนี้เล่นเกมก็ได้ไป3ดอกใช่แถมว่าเฮ้ยพูดจงพูดจาอะไรก็ว่าดีแล้วก็โอ้จังหวะอวยลูกค้านี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแถมคุณขายังร้องเพลงได้ต่างหากแล้วเขาจะร้องเพลงด้วยให้เขาไปเตรียมตัวก่อนดีกว่าได้สินะครับเดี๋ยววันนี้ให้บิวกิ้นนะครับไปเตรียมโชว์นะครับสุดเสร็จที่วันนี้เรามามอบให้กับทุกคนนะครับระหว่างที่ล่องแม่น้ำเจ้าพระยาไปนะครับโอ้โหดูวิวที่สวยงามมาฟังเพลงเพราะๆใช่แล้วก็ได้เสพบรรยากาศแบบว่าชิลๆนะนะเกียรติกรรมดีๆแบบนี้อย่างที่บอกต้องขอบคุณจริงๆนะครับเลแบ็กแล้วก็เลสแตกด้วยนะครับระหว่างนี้ถ้าใครระหว่างบิลกินโชว์ไปนะครับรู้สึกว่าหิวนะครับอยากจะทานเลแม็กแล้วก็เลสแตกก็เต็มที่ได้เลยเชิญเลยเชิญเลยที่เหลือเดี๋ยวฉันจะกลับบ้านเองนะคะคุณขาห้ามทิ้งมาค่ะห้ามทิ้งดิฉันจะกลับบ้านครับผมนะคะวันนี้นะครับคุณบิลกินเขาเอาเพลงใหม่มาด้วยถูกต้องเพลงอะไรทุกคนเพลงอะไร please please อย่าลืมนะคะฟังเพลงแล้วนะคะมีภาพความประทับใจอะไรนะคะสมมติว่าเฮ้ยอยากจะบอกว่าโปรโมทเพลงให้น้องอย่าลืมแฮชแท็กของเรานะคะคุณค่ะแฮชแท็กค่ะ Les Life Max Tag Months ด้วยนะคะถูกต้องครับก็ยังไงช่วยกันแฟนแท็กนี้ด้วยละกันนะคะตอนนี้บิลกินพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมฮะ
อย่างงั้นก็ทานเลกันไปก่อนได้เลยได้เลยไหนอร่อยไหมอร่อยไหมมีแนะนำหน่อยคุณขาของคุณทานรสชาติอะไรคะคุณอันนี้สดจากแม่น้ำเลยนะครับปลาไหลอุนางิอุนางิย่างซอสญี่ปุ่นให้ฟีลเหมือนเรากินข้าวหน้าปลาไหลอยู่เลยจ้าปลาไหลกับคุณใครเลือกกันคะปลาไหลเข้าใจเข้าใจครับส่วนผมทางด้านนี้นะครับเป็นรสซาวครีมและหัวหอมอร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมครับดิวอร่อยมากครับรสนี้กินมาตั้งแต่เด็กแล้วโอ้โหซาวครีมและหัวหอมแล้วยิ่งเป็นแม็กด้วยอะไรนะรสนี้เพิ่งออกมันเป็นแม็กแม่เพิ่มความแม็กไปอีกอ่ะความอยากความลึกอีกอ่ะนี่ไงสนามอารมณ์ของจริงโถแกล้งน้องทำไมพี่ๆแกล้งไม่งั้นไงก็เราเอ็นดูดิวจะชอบบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตลอดเลยตอนอยู่ในทริปครับเพราะอะไรครับโดนจะโดนพีพีแล้วมีใครช่วยเขาไหมไม่มีอ้าวพี่ก็พยายามช่วยอยู่ตั้งหลายครั้งจริงเหรอดูไม่น่าใช่ดูไม่น่าใช่ละดูไม่น่าใช่ละการช่วยการช่วยเหรอช่วยอะไรซ้ำเติมเดี๋ยวกระซิบอีกพี่กันช่วยหน่อยช่วยหน่อยคุยกับแม่ซื้อแล้วนะคะตอนนี้คุยกับแม่ซื้อแล้วนะคะอ่ะวันนี้ไม่ได้มีโชว์ของบิลกิ้งคนเดียวนะคะยังมีโชว์ของคนอื่นด้วยทุกๆคนก็มีโชว์หมดดิฉันก็มีโชว์ด้วยเป็นโชว์เป็นโชว์อะไรนะโชว์อะไรอะไรคะคิดซี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 เดี๋ยวลองดูนะคะอะไรคะคุณอนนท์อ๋อโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวมาดูคอมเมนต์นะครับที่แฟนๆนะที่รับชมผ่านทาง Facebook ของ GMMTV นะครับเขาว่าอย่างไรกันบ้างนะครับผมมีมานะคะบอกว่าเป็นไลฟ์ที่อลังการมากและสนุกสนานมากๆด้วยนะนี่ยังอลังการไม่พอคุณยังไม่รู้หรอกว่าพวกเราทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเดี๋ยวเกิดว่าผ่านสะพานใดๆจะมีการขึ้นสลิงโหนไปและโชว์บนนั้นด้วยจริงจริงค่ะหน้าดิวเหมือนว่าจะเกิดขึ้นจริงๆด้วยนะคะไม่ได้ทำจริงๆนะรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมนะคะเขาว่ายังไงอีกคนนี้ขออนุญาตนะขออนุญาตเขาเขียนจริงๆว่าอะไรกูชอบบิลกิ้นมากเป็นคนตลกและแจ้งไม่ได้แจ้งเกิดในนามตลกด้วยค่ะแต่ว่าทุกคนคิดว่าอย่าชอบเลยจังหวะแล้วบิลกิ้นจังหวะตลกดีมากนะโอ้จังหวะคอมเมดี้แบบหลายคนที่เพิ่งทันโทษที่เพิ่งรับชมไลฟ์ของเราค่ะอาจจะยังไม่รู้ว่าเราไลฟ์อยู่บนไหนนะคะเขาเลยพิมพ์มาบอกว่าแล้วตอนแรกคิดว่าอยู่บนดาดฟ้าอยู่บนเรือเราอยู่บนเรือตอนนี้อยู่บนเรืออยู่บนเรือกำลังล่องแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นะครับและตอนนี้เสียปีนคนแรกของเราพร้อมที่จะเพลงมาฝากทุกคนแล้วนะครับทางบ้านและทางนี้ครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับบิลกิ้นยังก็เปิดแผ่นน่ะเสียงเสริงเขาอะคนลุกอะมันเปิดแผ่นเลยอะครับผมเปิดเทปเปิดซีดีร้องดีจริงจริงนะครับผมที่โซ่แม่ร้องขนาดนี้ไม่ต้องขอร้องยังไงก็กลับมาครบนะจ้านะครับอ่ะโอเคนะครับได้ฟังโชว์เพราะนะครับจากบิลกิ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาช่วงชิงกันต่อดีกว่ามาเล่นเกมกันมากดีกว่านะครับเพราะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับว่าตอนนี้เราจะต้องหาคนนะครับที่จะได้กุญแจเนี่ย2ดอกด้วยกันซึ่งตอนนี้คนที่มีนะครับเหรียญเท่ากันอยู่นะครับนั่นคือคุณดิวและคุณกันนะครับคุณจะต้องมาเล่นเกมกันเพื่อแข่งนะฮะว่าใครจะได้กุญแจ2ดอกนะฮะกับเกมที่มีชื่อว่ามีเฮเลสมาเย้นะนี่ถูกต้องวิธีการเล่นเกมนี้ไม่ยากเลยนะครับภายในเวลานะครับ90วินาทีนะครับกันกับดิวเนี่ยจะต้องแข่งขันการโดยที่ทั้งคู่นะฮะจะต้องสวมหมวกนะฮะแล้วก็จะมีเบ็ดนะครับให้ตกเลสแม็กเอ็กซ์ตร้าคันช์นะในบ่อโฟมให้ได้มากที่สุดนะครับใครสามารถตกการ์ดนะครับเลสแม็กเอ็กซ์ตร้าคันช์ได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองถูกต้องและได้กุญแจไปทั้งหมด2ดอกแม่แล้วมันใช้มือได้ป่ะแบบไหนนะคะถ้าใช้มือแล้วเขาจะมีเบ็ดที่หัวเราทำไมเลยไม่หมายถึงว่าตอนทิ้งอ่ะอ๋อไม่เดี๋ยวเราจะให้เลือกผู้ช่วยด้วยค่ะนะครับคือเล่นพร้อมกันแล้วจะมีผู้ช่วยนะครับที่ช่วยเก็บการ์ดนะครับมาใส่ในตะกร้านี้ด้วยจ้าดังนั้นกันกับดิวนะครับเลือกผู้ช่วยกันอยากจะให้ใครเป็นผู้ช่วยนะครับพีพีบิลกิ้นหรือเตะค่ะกินกินเอ้าให้ช่วยให้ช่วยทำอะไรนะเก็บการ์ดเก็บการ์ดดิวล่ะดิวเลือกใครดิวเลือกใครเลือกพี่เตเผื่อมาทะเลาะกันอีกแล้วพี่พีอ่ะไม่มีเล่นด้วยหรอดีพี่ชอบมากพี่ชอบดูพี่ชอบดูแล้วนั่งยิ้มอ่อนอยู่คนเดียวครับนั่งยิ้มอ่อนอยู่คนเดียวนะครับจ้าดังนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับ
พูดถึงความมั่นใจก่อนไปเล่นเกมหน่อยแล้วกันสักเล็กน้อยคิดว่ายังไงเราได้เปรียบเขาไหมเรื่องของส่วนสูงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถยื่นหัวไปได้ไกลกว่าเขาไหมกันก็ยื่นได้แต่เขาตัวยาวมากเลยนะครับความสูงไม่เป็นก้มไม่เยอะกันไม่ต้องก้มเยอะเขาอาจจะต้องก้มดื่มน้ำเหมือนยีราฟที่ต้องกางขาแล้วก็ก้มหัวลงไปใช่อาจจะใช่เปรียบเทียบเห็นภาพเลยใช่ไหมคุณนะครับอ่ะเริ่มเลยดีกว่า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 อยู่เลยเนี่ยอ่ะประจำที่ประจำที่มาเลยคนเก็บการ์ดมีผลมากป่ะหรือไม่ได้มีขนาดก็มีผลอยู่ที่ความเร็วอยู่ที่ความเร็วยังไงนะคนเก็บการ์ดต้องทำอะไรนะก็แค่เก็บอ้าวอุ้ยเก็บช่วยเพื่อนไงมาเก็บคือหมายความว่าพอหยิบขึ้นมาปุ๊บเราก็ดึงออกไงเหรอครับใช่ช่วยดึงออกโอเคเอ๊ะแม่ช่วยใครเนี่ยสลับกันวะอยู่ฝั่งไหนคะคุณขาโอเคได้มั้ยแน่นมั้ยพี่ดิวแน่นขอโทษถึงว่าเราจะเล่นเกมยังไงช่วยเปิดพื้นที่ให้พี่ๆด้วยนะคะนี่มันโอเคเปิดพื้นที่พี่ๆด้วยโอเคอันนี้จับได้จับงี้ได้มั้ยครับจับได้มั้ยได้จับหมวกไปได้จับงี้ได้แล้วกันโอเคแล้วก็เสร็จก็ยื่นไปนี่ดิฉันจับได้ค่ะแม่มันไม่กินช่วยขนาดว่าเอาตะกร้ามาใกล้ขนาดนี้เลยค่ะคุณขาเอาไอ้ตรงนี้คุณเรือมันขับเร็วถึงขั้นตะกร้าพันมาถึงตรงนี้เหรอเนี่ยเรือนี่อะไรนะเรือนี่อ๋อเหรออ่าไม่มาร์คสีดำนะตรงนี้สีดำอยู่นี้สีดำตรงไหนตรงนี้ป่ะไม่คุณเตลตะกร้าไว้ตรงนู้นค่ะคุณเตลตะกร้าไว้ที่เดิมมาร์คสีดำอยู่ไหนมาร์คสีดำนี่ใช่ค่ะแล้วเราจะช่วยอะไรอ่ะก็หยิบนี่ไงคุณแทนตะกร้าค่ะค่ะชวนพี่มาหน่อยแม่แม่เหงาพี่เหงาอยู่ด้านหลังแม่จ้าจ้าจ้าอันนี้หนูเสียเปรียบเขาเพราะว่าหนูยังไงตัวสั้นกว่าเขาหนูอย่างงี้ไม่ได้เขาเอื้อมไปได้เยอะแล้วเมื่อกี้ตอนเขาบอกว่าหนูมันยังไงหนูได้เปรียบเสียไปยังไงหนูตัวสั้นหนูโยกไปได้เลยไม่แต่ว่ามันทำยังไงอ่ะไม่ใช่ขนาดนี้เนี่ยโยกได้มาแล้วหมายว่าอันเนี้ยเต้ต้องไปดึงออกมาใช่ป่ะใช่พอเขาตกแล้วเต้ดึงออกมาใช่ครับใช่มีเวลา90วินาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวคุณจะรู้เก็บการ์ดคุณลองตก1แผ่นเดี๋ยวคุณรู้เองว่าต้องทำจังหวะไหนพี่ครับพี่คิดว่าใครชนะการหรือดิวดิวการแน่นอนโอ้ยเอาสิเอาคือมั่นใจในตัวใครมั่นใจในตัวการหรือไม่มั่นใจในตัวพี่เต้มั่นใจในตัวบิลกินเล่นฉี่ไปเลยจะเล่นฉี่ไปเลยไม่ต้องชงอยากคือตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกแล้วทำอะไรอยากลงเรือทำอะไรอย่าลงเลยคุณก็จะอยู่บนเรือดีกว่าตอนนี้อยู่บนเรือดีกว่ามันมืดนะครับช่วยตรงตะกร้าช่วยตรงตะกร้าอ๋อไม่ผู้ช่วยต้องอยู่ตรงตะกร้าแล้วเดี๋ยวคนเล่นเนี่ยจะเหวี่ยงมาให้โอเคค่ะการพิจารณาพี่นะเก้าสิบวินาทีนะครับทีมงานพร้อมจับเวลานะครับค่ะหนึ่งเดียวอย่าไม่ได้เดี๋ยวเลยหนึ่งเดียวอย่าเพิ่งสองจับเวลาไปครับมาเร็วการเอาใกล้ๆเอาใกล้ท่องไว้ได้เงินเพิ่มท่องไว้เร็วเอาทองไปแล้วเป็นเงินโอ้ยเร็วทองนะเร็วโอ้โหพี่เต้กระเป๋าได้ทองไปซื้อกระเป๋าโอเคได้ทองอยากขึ้นครูสั่งเขย่าเร็วเท่าไหร่นะเหลือ60 วิครับเร็วเร็วมากินอะไรเดียวอย่าพึ่งยุ่งเดินกันเล่นเกมอยู่เฮ้ยไม่เอาไม่ผ่านกันนะกินบอกว่าอย่าพึ่งตั้งใจอยู่อย่าพึ่งเฮ้ยอะไร อะไรจ๊ะขอหยุดแป๊บนึงว่าอะไรนะเพราะว่าเมื่อกี้มีกรรมการคอยตรวจสอบค่ะส่งสารมาให้ดิฉันดิฉันลงไปตรวจสอบกินพูดว่าอย่าเพิ่งยุ่งออกไปกำลังจริงจังอย่าเพิ่งยุ่งอย่าเพิ่งยุ่งไม่คือแล้วตะกี้ลำพังตัวดิวเองนะคุณผู้ชมลำบากแล้วนะพี่ทำไม
ยังมาช่วยช่วยตรงนี้ช่วยก่อกวนช่วยก่อกวนทำไมอ่ะพี่ๆยังไงเอาแต่ช่วยจริงๆนะเราดึงออกมาก่อนนะเขาใส่ตะกร้าได้เร็วขึ้นไงเขาจะช่วยบีของเขาเขาทำงานกันเป็นครอบครัวจริงนะการนะเรายังไงเราอะยังไงไงดีอะยังไงดีอะไม่รู้จะมีความสัมพันธ์กันยังไงดีในครอบครัวเนี่ยตอนนี้เขามีชัดเจนแล้วไงมาเราลองมานับกันดีกว่าเราไงโอ้โหเราสู้ไม่ได้เลยเนี่ยคุณขากรรมการบอกมาว่ายังต้องนับกรรมการบอกมาว่าฝั่งนี้เผอิญไม่เอาไม่เอามันต้องมีแล้วเราคมในแน่ๆผมว่ามันต้องมีมันเป็นยังไงเดี๋ยวฉันบอกเตยตะวันดีกว่าก็คือว่าเมื่อกี้อยู่ในบ่ออ่ะกินน่ะหยิบขึ้นมาเองอ่ะ1ใบเฮ้ยก็อีกใบนึงอีกใบนึงอ่ะอีกใบนึงอ่ะกินน่ะอยู่ในบ่ออ่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาอย่าช่วยเงี้ยแต่มันติดแล้วต้องหากรรมการมีหลายคนลงจากเรือไปอะไรไม่จริงเหรอไม่จริงเหรอไม่จริงแป๊บนึงถ้าพูดว่าไม่จริงอะค่ะอย่าทำเสียงสูงและตาโตเพราะว่าเมื่อกี้พูดว่าไม่จริงทำไงไม่จริงค่ะไม่จริงถ้าอยากตรวจสอบนะไม่ยากเลยค่ะเปิด Twitter มาฮะใช้ชื่อเขาอะไรสมมติเอาออกอะไรฮะแกล้งผมดูให้แกล้งแค่ะโอเคไม่ได้ทำจริงนะโอเคพอแม่แค่นี้ก็จ้ะโอเคลองนับดูได้ลองนับดูอัตตะก้ามาวางคุณค่ะโอเคอันที่หนึ่งครับอ่ะค่ะหนึ่งสามสองสามสี่ห้าโอ้พอแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองขนาดว่าเอาออกไปสองอันแล้วนะเอาไปสองอันแล้วนะดิวไม่กันสามมันติดตรงนี้ไงนะหัวมันต้องก้มมาหัวมันลำบากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้ผู้ชนะแล้วนะครับและคนจะได้คนที่จะได้กุญแจ2ดอกในวันนี้นะครับนั่นคือน้องก้าวดีลไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ยังได้1ดอกไงนะครับและดีลไม่ต้องเสียใจด้วยเพราะว่าเดี๋ยวดีลเนี่ยจะได้ร้องเพลงนะครับดีลไปเตรียมตัวเลยโอเคส่งนี่เลยเหรอไปเตรียมตัวด้านนู้นเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้านะครับส่งดิวไปเตรียมตัวเนี่ยระหว่างดิวเตรียมตัวอะไรหรอทำอะไรจะทำอะไรทำอะไรขอไปกับดิวได้ไหมทำไมอ่ะปวดฉี่อ๋อได้ไหมให้พี่อาร์ได้เป็นกรณีพิเศษได้แหละถ้าพูดขนาดนี้ไม่ให้ออกไปทีมงานโดนนะเกินไปเนาะมันเกินไปนะครับธนกรรมเกินไปเรากลับไปนั่งเรากลับไปนั่งที่นะครับสรุปแล้วคนที่ได้กุญแจ2ดอกนะครับนั่นคือน้องการค่ะรู้สึกไงบ้างคิดว่า2ดอกของเราจะสามารถเปิดหาเหรียญทองเจอไหมดีใจนะดีใจที่อะไรที่ได้2ดอกคิดว่าเราได้เพราะความสามารถของตัวเองไหมด้วยแล้วก็กินเก่งด้วยเก่งยังไงผู้ช่วยเราเก่งยังไงไม่รู้แล้วก็ต้องขอบคุณพีพีด้วยเพราะว่าขอบคุณพีพีด้วยที่เขาช่วยเราเขาช่วยกันหมดเตคุณช่วยอะไรน้องไม่ได้เลยไม่ช่วยเลยเพราะว่าอยาก1อะไรนะครับดิวพร้อมแล้วอ๋ออย่าไปอ่านสิโอ๊ยหน้าที่คุณช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าคุณช่วยฟังดิวร้องเพลงได้ไหมจะปรบมือให้ด้วยจะปรบมือให้ด้วยแล้วตอนนี้ดิวก็พร้อมแล้วแค่ช่วยไม่หัวเราะเยาะดิวได้ไหมเคยเหรอเคยหัวเราะเยาะโอ้โหเดี๋ยวไปย้อนดูเลยดิวคิดให้พี่น้องเขาเกลียดกันเขารักกันดีๆอยู่โอ้โหอะไรฟังเพลงฟังเพลงจ้าโอเคตอนนี้นะคะดิวพร้อมแล้วนะคะเพลงที่เพิ่งเขียนจบเมื่อกี้นี่เลยเมื่อกี้นี่เลยเพิ่งเขียนจบเมื่อกี้ตอนเลือตอนเลือออกยังเขียนไม่จบแป๊บเดียวเล่นเกมเสร็จปุ๊บเพิ่งติดคิวเลยมันเป็นเพลงยกปากกาขึ้นและทีมงานก็เชือดคอไปพบกับโชว์ของดิวเลยค่ะเย้เทลพร้อมมากพร้อมมากน้องนัทพี่ก็เชียร์ดิวเมื่อกี้พี่เชียร์ดิวเยอะมากแม่ในระหว่างที่ดิวร้องเพลงอยู่ตรงนี้พี่เตจับหัวไมค์หล่นหายนั่งควนงวนหายอยู่งวนอะไรคือการงวนอะไรคือคำว่างวนวนแล้วก็งวนงวนบ้าอะไรวะเป็นมันเป็นงวนกับวนรวมกันเป็นอะไรเป็นงวนหายอยู่งวนหานะครับหายอยู่เพราะมากๆแล้วก็ได้บรรยากาศมากๆเลยนะฮะฟังเพลงว่าเพราะนะครับรวมถึงการล่องเรือแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามานะครับแวะนะครับพักเหนื่อยนะครับมาหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าไหมทุกคนมากินเล็กกันหน่อยเพื่อนๆเย้ดีเลยครับพี่เลโออยากให้แบบผู้โชคดีได้มีโอกาสทานด้วยครับใช่ได้ดีเลยครับพี่เลโอกันแนะนำเลยนะครับให้กินเลแม็กเอ็กซ์ตร้าครันนะครับเพราะว่ามันลงตัวในแผ่นหยักลึกเข้มข้นแล้วก็
ทุกร่องอยากเลยครับใช่ครับน้องการและพี่อยากจะบอกว่าทำไมครับนะครับผมชอบช่วงนี้มากที่สุดเลยเวลาถ่ายทำเนอะมันมีความสนุกมันสนุกว่าเราได้พูดถึงสิ่งที่เรารักจริงๆดูรู้เลยว่าตามันตรงอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่เลยดูรู้เลยแล้วพูดออกจากใจทุกคนไม่รู้เลยว่าพอพูดจบทีมงานจะต้องฮู้ขึ้นมาทุกครั้งที่จะมีการเปลี่ยนแผ่นกระดาษมันอาจจะลองดูจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านี่ไงมาระเบิดแล้วนึ่งคืออย่างนี้อันนี้พูดจากใจนะจ้าคือเตยอยากจะบอกว่าเลย์แม็กซ์เอ็กซ์ตร้าครันช์เนี่ยเขามีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะครับโดยเฉพาะ2รสใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็นกลิ่นไก่ทอดสไปซี่โคเรียนและกลิ่นอุนางิย่างซอสญี่ปุ่นอันนี้พูดจากใจคือเราไม่ต้องดูอะไรเลยใช่ไหมครับต้องการใช่ใช่ครับใช่รีบรีบหน่อยยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้มันจ้าโอ้มันชอบที่สุดไม่มันยังมีอีกยังไงยังมีรสซาครีมและหัวหอมก็มีหอมกลิ่นซาครีมและหัวหอมขั้นสุดเคี้ยวมันกรอบอร่อยเต็มแม็กทุกคำเลยจริงจริงอร่อยเต็มแม็กทุกคำใช่ไหมซาครีมหัวหอมอ่ะพี่และอย่างนี้พี่ยอมไหมนี่ชงมาด้วยชงนี่ช่วยเชื่อมันสมูททำไมอ่ะไม่ยอมหรอกเพราะว่านี่เลยครับผมเดี๋ยวขอหยิบขึ้นมาก่อนต้องหยิบขึ้นมานิดนึงนี่พี่นี่เลยครับนี่นะครับผมเป็นเลสแต็กนะครับผมของเราก็แน่นอนว่าอร่อยยืนหนึ่งไม่แพ้กันโอเคบิลกิ้นอันนี้คนอื่นไว้เยอะจ้ะมองหน้าพีพีไปด้วยไม่ต้องมองคิวการ์ดคือมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพี่ลองถามอย่างอื่นมาเดี๋ยวผมจะตอบได้เพราะว่าจำได้อยู่แล้วจำได้อยู่แล้วใช่มันยังไงคืออย่างนี้ผมบอกเลยนะว่ามีรถใหม่ด้วยไหมมีรถใหม่ด้วยไหมคือผมบอกเลยว่าใช่และยังมีรถใหม่ด้วยนะใช่และมีรถใหม่ด้วยนะรับไปด้วยรถซ้อนมะเขือเทศไฮและนี่ใหม่ล่าสุดเพิ่งวางขายเลยนะนี่รถอะไรบ้างรถซาวเวอร์ทวิสต์ทั้งเปรี้ยวและเผ็ดจากพริกและมะนาวแถมยังกรอบเนื้อแน่นอร่อยเต็มแผ่นครับผมเป็นธรรมชาติทุกคำทุกคำจริงๆธรรมชาติไปหมดธรรมชาติไปหมดค่ะพูดขนาดนี้ใครยังไม่มีไปหาซื้อเล่มากินด่วนเลยอันนี้พูดแบบไม่มีสคริปต์มองตรงๆคือให้ไปซื้อกันด้วยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ไปเตรียมตัวสำหรับโชว์ต่อไปดีกว่าคิวพี่แล้วหรอคิวพี่แล้วพี่จะร้องเพลงเหรอฮะพี่จะร้องเพลงเหรอใช่พี่จะร้องเพลงอันนี้หรือเปล่าอะไรอันนี้หรือเปล่าอะไรใช่อันนี้ปะอันนี้อะไรอันนี้คืออะไรปูตายเหรอใช่ปะอันนี้ใช่ปะอันนี้คืออะไรเป็นลมพิษละเกาลมพิษอะไรละมันท่าใต้ของเขาอ่านะครับงั้นส่งพี่ไปเตรียมตัวนะครับซึ่งในระหว่างที่ทุกคนว่าทายกันไปต่างๆนานาดิวหันมองว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรมันคือท่าเต้นของเขาน้องกันเดี๋ยวเราเต้นได้เราเต้นกันท่ายังไงนะท่ายังไงนะนายก็เต้นได้ไม่ใช่หรอมีท่ายังไงไหนทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยมันคืออะไรเอางี้มาดาเต้ก็วันนี้พีพีฟิชชิ่งเตตะวันซีทุกคนเป็นแดนเซอร์ให้น้องไม่แล้วเต้นออกมาไม่เท่าไหร่พอไต่ปุ๊บนึกว่าหมอมาจับที่ประจอนหมอแม่เออแม่ดูว่าที่ประจอนเป็นยังไงไม่ได้ล้อก็แค่บอกว่ามันมีบางอย่างที่มันคล้ายกันเป็นองค์ประกอบที่คล้ายกันแต่เราไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีการที่คุณบอกว่าอย่าว่าคนอื่นแสดงว่าคุณน่ะมีทัศนคติว่ามันไม่ดีใช่ไหมฉันรู้สึกเหมือนกันผมไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ดีแต่คุณน่ะกำลังพูดเหมือนคุณกำลังรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่แล้วตอนนี้คือว่าสองคนทะเลาะกันในไลฟ์ของเรานะคะที่ฉันรู้สึกเหมือนเป็นหนุ่มกัญชัยในโหนกระแสอยู่ตอนนี้คือไม่รู้จะห้ามใครต่อใครแล้วและตอนนี้เทรนทวิตเตอร์ไงอุ้ยอะไรอุ้ยเป็นหนุ่มกัญชัยอุ้ยเทรนทวิตเตอร์ของเรานะครับอันดับ3แล้วเย้อันดับ3คือของทริปนี้นะจ้าแต่ว่าคือตอนเนี้ยอันดับ1คือบิลกิ้นเตนะเพราะว่า2คนนี้อะไรคนนี้อะไรกันมาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วพี่ก็พร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมแล้วพี่จะโชว์ใช่ครับผมจ้าคิดซิไม่ใช่อันนี้โอเคอ่ะพร้อมอยู่แล้วนะพี่ๆลูกได้ครับผมโอเคมากครับอ่ะงั้นปรบมือให้กับโชว์จากพี่ๆเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับน่ารักเท่สุดเลยชื่ออะไรนะ
ท่านโทษทีมงานเชียร์เข้ามานะคะว่าอะไรฮะทีมงานเชียร์เข้ามาเฮ้ยที่สุดที่สุดที่สุดเตตะวันถามว่าเฮ้ยเท่สุดคืออะไรอย่างที่สุด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 ไม่เข้าปากเลยมันกินเข้าจมูกแล้วไงนั่นเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่ะฟองน้ำ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 เฮ้ยมันไม่เก่งมันไม่รู้อะไรอ่ะเป็นอย่างงี้ต้องบัดเข้าในจมูกแล้วมันออกไม่ได้แล้วนี่ตอนนี้มาทรมาไว้เด็กแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนแล้วโอเคเขารักกันนะคุณผู้ชมเขารักกันเขาสนิทกันเขาห่วงอะไรมากกว่าโดนอันนี้เขาแค่หยอกกันเล่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาหยอกกันเล่นไอ้เนี่ยหัวใจจะวายไปอ่ะมองน้ำจะเข้าไปในจมูกจริงอ่ะไม่คือผมไม่ตั้งใจให้มันติดยังไม่เห็นเลยตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่นะครับคนเข้าไปได้จริงอ่ะจริงเหรอทำไมตกใจจริงลูกหมาเคยเข้าไปในจมูกเราต้องไปให้หาหมอแล้วหมอทำไงอ่ะต้องเอาครีมคีบออกมาคือมันเข้าไปอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอะไรนะลูกปัดลูกปัดเพราะว่าตอนนั้นครูเขาให้ร้อยแบบร้อยลูกปัดเราไปร้อยเอามาทำยัดเข้าไป1ยัดเข้าไป2ยัดเข้าไป3อีลูกแรกขึ้นไปถึงตรงนี้ออกไม่ได้ไปหาหมอเลยไม่แต่บิวคิดไม่ได้ตั้งใจแต่กี้เขาแค่จะอยากเล่นตอนแรกกะว่าจะให้มันแบบเฉียวๆใจเต้นเลยใจเต้นต่อไปโอเคเรื่องต่อไปทำให้ใจเต้นมากกว่าเอ้ยมันมาถึงการเล่นเกมอีกครั้งนึงแล้วค่ะเอ้ยนะคะเกมนี้นะคะหลายคนคิดถึงเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเล่นเกมด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะเกมของเรามีชื่อว่าต่อเลแซกเฮยกชิมวิธีการเล่นเป็นยังไงครับคุณก๊อตวิธีการเล่นนะคะวิธีการเล่นเราจะแบ่งเป็นทีมนะคะทีมละ3คนนะคะทีมแรกเป็นเตบิลกินแล้วก็กันทีมต่อไปเนี่ยท่านโทษคนไม่ครบขอให้คุณเลโอได้เล่นด้วยนะคะเป็นทีม PP เลโอแล้วก็ดิวพีเลโอนี่ก็เตะอยู่ทีมใครนะบอกไปแล้วไม่ฟังเลยเตะอยู่ที่เตบิลกินพี่เตผมแล้วก็พี่กันใช่ใช่นะคะแต่ละทีมนะคะจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ลำเลียงแก้วสแต็กครับนะคะติดเอาไว้ที่เอวนี่แหละแล้วช่วยกันใช้อุปกรณ์เนี้ยหนีบแก้วสแต็กเนี่ยนะคะไปต่อให้ได้ตามที่กำหนดก็คือว่าเอาซ้อนกันเนี่ย5ใบคือนะคะเล่นทีละทีมแล้วมีการจับเวลาถูกต้องใครได้ครบนะครับ5ใบก่อนปุ๊บเนี่ยนะฮะก็หยุดเวลาแล้วมาดูว่าเวลาใครดีกว่ากันก็ชนะไปดิฉันย้ำทีมให้ฟังนะคะทีมของเรานะคะคือเตบิลกินแล้วก็กันอีกทีมนึงคือ PP เลโอแล้วก็ดิวทำไมต้องย้ำเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถร่วมเชียร์ได้ด้วยนะคะทุกคนนะคะจะได้สิทธิ์ทายว่าทีมไหนเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ชนะนะคะทุกคนบนเรือของเราเนี่ยมีสิทธิ์ทายว่าทีมไหนชนะนะคะเขียนชื่อทีมลงไปในกระดาษที่ทีมงานแจกไว้ให้นะทุกคนนะครับนะคะผู้ที่ทายชนะเนี่ยนะคะถูกทีมนะได้รับรางวัลไปเลยจ้ารางวัลก็คือว่าเรือสำราญของเราลำนี้แหละมอบให้โอ้ยอันนั้นก็อาจจะใหญ่ไปรอเล่นมีของรางวัลนะครับสุดพิเศษนะครับจากทางเลมอบให้นะสำหรับคนที่ทายถูกว่าทีมไหนจะชนะดังนั้นได้ปากกาไปแล้วก็สามารถเขียนนะครับทีมที่คุณคิดว่าจะชนะได้เลยและยังไม่พอนะครับวันนี้พิเศษจริงนะครับทางเลนะฮะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาเรานะครับมีของรางวัลสุดพิเศษนะครับให้กับผู้โชคดีทั้ง30คนที่อยู่บนเรือเลยโอ้โหและนั่นก็คืออะไรรู้มั้ยฮะและนั่นคืออะไรคืออะไรคือเก้าอี้ฮะเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่แบบนี้มอบให้ทุกคนไปเลยแบบนี้เลยแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายหิ้วเหมือนกระเป๋าเอากลับบ้านขึ้นรถเมล์ได้เลยไม่ใช่มันพับได้ครับพับได้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 นะครับจ้ามาเล่นกันเลยดีกว่าได้สินะคะทีมไหนเล่นก่อนไปสูบก่อนตัวแทนอ่ะใครจะเป่าออกใครพี่เตเลยพี่เตเราไม่เก่งกินเป่าให้หน่อยพี่งั้นพี่กันพี่กันกับพี่พีเลยพี่พีมาพี่สู้สู้หนึ่งเบียร์แพ้เขานะหนึ่งสามเป่าสามเป่าหนึ่งสองกี่เป่านะสามเป่าเดียวหนึ่งเป่ายิงฉุบอย่างนี้โอเคชนะได้เลือกเป่ายิงฉุบชนะเล่นก่อนเป่าเดียวเป่าเดียวใช่เล่นเล่นก่อนหรือเล่นหลังเล่นหลังพี่แพ้พี่เลือกก่อนอ้าวเดี๋ยวก่อนเขาชนะเขาน่าจะได้เลือกไม่ใช่เหรอพี่แต่เราเขาชนะไงเขาชนะที่แบบกติกาแต่ว่าในใจเขาไม่ชนะเราไงโอ้ยคือพี่ชนะก็คือจะผลการเป่าลูกชุบนะไม่สำคัญถ้าเราชนะใจแล้วสักอย่างเราได้เลือกหมดเหรอใช่พี่ได้เลือกก่อนโอเคกันว่าอย่างไรยอมไหมให้พี่เลือกก่อนแต่ว่าพี่เรียกเล่นก่อนได้ไหมเดี๋ยวกันเล่นหลังได้แป๊บนึงตอนนี้คือกติกายังไงดิฉันค่อนข้างเมาเรือแล้วนะเด็กเจนนี่มันยังไงสู้ยากจังเอาใครเล่นก่อนอ่ะพี่ว่าอ่ะเดี๋ยวพี่เล่นก่อนให้พี่เล่นก่อนโอเคพี่เล่นก่อนทีม PP มี PP เลโอแล้วก็ดิวนะคะได้สิเรียนเชิญท่านตรงด้านนี้เลยค่ะได้มา
โอเคขออนุญาตคุณต้องใส่อุปกรณ์อุปกรณ์โอเคไว้ที่เอวนะคะไว้ที่เอวค่ะค่ะโอเคนะครับคือตรงกลางของอุปกรณ์นะครับจะเป็นหนังยางนะครับซึ่งดังนั้นในการลำเลียงเนี่ยมันจะมีความยากตรงที่เราต้องบาลานซ์สูงนะครับผมบาลานซ์ให้ดีถ้าเกิดว่าพูดกันง่ายๆนะน้องดิวมาทางนี้พูดกันง่ายๆนะที่เราเคยเล่นกันอย่างเงี้ยทีมบิลดิ้งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเกมกู้ระเบิดเคลื่อนย้ายสิ่งของนี้นะฮะเนี่ยไอ้วงตรงกลางเนี่ยนะคะเนี่ยเราต้องเอาไปครอบแก้วสแต็กให้ได้ครอบแก้วไม่ใช่ว่าเราไปรักษาที่มาไว้ที่หลังเราไม่ใช่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 การแพทย์แผนจีนฮะอันนั้นเรียกว่าจุ๊บจุ๊บโขจุ๊บโขนะครับน้องพีโอเคไหมพีเอลเท่าไหร่เนี่ยได้ได้นะโอเคเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยเคลื่อนย้ายไปทางนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวนะทุกคนผู้โชคดีนะมันแปลกๆว่ะมันแปลกๆมันแปลกๆอยู่ไหนฮะอะไรแปลกๆครับอะไรฮะพิธีกรนะแปลกๆแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหนูอยู่ตึงลูกมันนี่มันเข้ากันแป๊บนึงอ่ะระหว่างที่แก้ตรงนี้ถามความมั่นใจของทั้ง2คนอ๋อต้องไปทางนู้นป่ะดิวมั่นใจในเอวตัวเองมั้ยกูเลโอไม่มั่นใจเลยถอดกูถอดก่อนมั่นใจมั่นใจดิวมั่นใจมั้ยเดี๋ยวผมจะเป็นอะไรพยายามแก้ตรงนี้แก้ก่อนไม่แน่ใจตอบไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมานี่มานี่มานี่โอเคจ้ะนี่นี่นี่พี่พี่ล่ะน่าจ้ะมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจในเอวไหมจ้ะมั่นใจในเอวมากมากที่สุดแบบที่สุดมันต้องคอนโทรลให้ดีนะครับผมด้านหลังจะขึ้นมาเชียร์ไหมหรือนั่งอยู่ตรงนั้นแหละได้เลยได้เลยได้เลยยืนได้อะไรได้แบบจอยค่ะแต่ไม่มีใครยืนเลยไม่มีใครเพราะว่ากินเลแม็กซ์กันอยู่พร้อมกินจนอร่อยจนเพลินเลยเล่นจากแก้วเลยมาฝั่งนี้เล่นจากแก้วได้เลยต้องให้ได้ทั้ง5แก้ว5ใบนะ5ใบเอาเรารวบเลยมั้ยทีเดียวมาได้ทีละใบได้ทีละใบมันต้องซ้อนกันหนูจ๋ามันต้องซ้อนกันโอเคพร้อมทีมงานเตรียมตัวจับเวลานะดึงมากสุดได้แค่นี้อันไหนก่อนอันไหนก่อนอันซ้ายนี่นะโอเคโอเคอันนี้ก่อน1 2 3ไปดิวหดเข้ามาดิวหดไปลงๆๆเดี๋ยวยอดเดี๋ยวไม่หดไม่ได้หดได้ไปยากจังเลยอ่ะไปทางทางเอ้ยเอาไปทางนั้นหน่อยเอาไปสามเหลี่ยมเออไปลงโอ้แล้วแก้วเราล่วงหมดแล้วมายกมาทางนี้ทางนี้มาว้ายว้ายว้ายบนโต๊ะบนโต๊ะเฮ้ยอย่าใช้มือใช้มือโอเคย่อแล้วยืดออกแล้วยกขึ้นโอเคไปอุ้ยยากยากเหมือนกันนะเนี่ยไปไกลๆเลยโอเคเอออันลิฟคว้าไปเลยคว้าโอเคนี่ย่อลงพีดึงไปลูกพีดึงไปพีดึงก่อนย่อเลยย่อโอเคเฮ้ยดิวไม่ผมลงมาทางยากจังเลยอ่ะดิวดึงไปดิวดึงไปขึ้นก่อนอ่ะขึ้นก่อนอ่ะแยกให้สุดแยกให้สุดแล้วลงลงอันนี้โอเคไปแล้วหุบปึ๊บโอเคแล้วเราก็เอาขึ้นออกมั้ยเอาออกมาไปมามาโอ้มาขึ้นอ๋อเรียงนะมาก่อนตรงกลางก่อนยกโอเคโอเคเตรียมตัวเด้อโอเคก็ข้ามไปก่อนดึงแล้วดึงก็เอ้ยย่อก่อนถือว่าเสียแล้วครอบก่อนมาดึงมาทางดึบๆเอาไม่เก็บมาครอบก่อนย่อลงโอเคพอนะดึงใหญ่ดึงนะโอเคทุกคนถอยหลังหนูมาทางนี้คนนี้ต้องดึงตรงนี้มันไม่ออกคนนี้คนนี้ดึงตรงนี้ไปแล้วไม่มันไม่ดึงมันออกพี่อ่ะนิ้วเขี่ยตะกี้โอเคเหนื่อยจังเลยอ่ะพี่ดึงยองคุกเข่าไม่ได้ยองลงไปหลังตรงนี้ยังไงมันตื่นเต้นมากไปลงนะลงแล้วปล่อยโอเคมาเร็วกว่านี้แล้วพี่คุกเข่าเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าคุกเข่าทำให้ลงได้มาโอเคมาถูกโอเคไอ้ลงไอ้ลงก่อนลงโอเคแล้วก็ดึงไปสามแก้วอุ้ยสองอุ้ยเหมือนกันต้องผมพาเราเวลาโอเคอันไหนอันนี้นะนี่โอ้ดูไว้โอเคปล่อยปึ๊บมาพี่โอเคดิวโอเคครอบก่อนไปครอบก่อนขึ้นไปครอบโอเคแล้วลงครับไปดึงออกโอเคแก้วสุดท้ายวู้ไปลงไปโอเคไปมาจับเวลาอยู่นะขึ้นไปจับเวลาอยู่นะโอเคเอ้ยยังครอบแล้วปล่อย
เรียบร้อยโอเคมันเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เหนื่อยอะไรฮะเป็นไรใช้เวลาไปไม่นานค่ะแต่ว่ารู้ไหมวันนี้มันพฤหัสบดีแล้วนะตอนแรกเรือถึงท่าแล้ววนอีกรอบนึงกลับมาใช่ค่ะแบ็คกราวด์เปลี่ยนเป็นพีระมิดคุณขาตอนนี้เรากลับไปที่ปากน้ำโพแล้วนะคะไม่ใช่ที่ไหนปากน้ำโพแล้วโอ้ยนี่จะบังกลวยแล้วนี่ทีมต่อไปมาเลยตามมาต่อไปนะครับทีมกันเตแล้วก็บิลกินนะครับมาดูว่าจะทำเวลาได้ดีกว่าทีมนี้หรือเปล่าค่ะมาโอเครัดตรงไหนตัวไม่ใช่เหรอเราไม่รัดตัวด้วยเขาให้รัดตัวรัดคอซะแล้วเอาออกยังไงนะเอวรัดปัดนะคะโอเคเอวรัดปัดโอเคมาโอเคเต้เป็นหัวไปเริ่มตรงนี้นะครับถือว่าของกินแน่นไหมน่ะได้อยู่ครับขอบคุณนะพร้อมเตรียมตัวนะทีมงานจับเวลานะหน้าหนึ่งสองอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนะไปแล้วจับเวลาแล้วอันนี้ก่อนนี่มากินเข้าเลยพุ่มอุ้ยดีท่าดีไปทำไมอ่ะอุ้ยทำไมอ่ะดูวัดดึงวางก่อนวางโอ้ยจับเชือกใส่มือห้ามจับเชือกชีกจับเชือกอันไหนก่อนอันนี้ลงเลยอุ้ยเก่งมากพุ่มโอ้โหอยากจะรั้งเธอไว้วางก่อนครอบก่อนอยากจะรั้งเธอไว้โอ้โหพี่เต้พี่เต้โอเคทำได้ดีทำเวลาได้ดีตอนนี้ได้ดึงอีกเข้ากลับเข้ามาโอเคอ่ะไปเฮ้ยเต้ครอบก่อนอ่ะเต้ไม่ยอมนะเต้ดึงเต้ทำดีเต้ดึงโอเคทำไมนี่เตลี่ยหนูไปไม่ถึงอ่ะการมอนิเตอร์หนูไปให้เถอะหุบไม่เป็นไรได้ไปมาเต้อย่าพึ่งนะเวลาดีเร็วมากดึงเต้ขึ้นเลยพร้อมยังอ่ะยังอีกหนึ่งใบค่ะใบสุดท้ายอันนี้เต้โอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งนี่สุดท้ายมาหนีบีคือใครอย่าเพิ่งแม่ลอยครอบก่อนเรียบร้อยได้ไหมได้โอเคถือว่าได้ค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเวลากันนะครับว่าแต่ละทีมทำไปเท่าไหร่บ้างเขาเร็วจริงๆนะใช่เขาเร็วจริงนะเก่งจริงๆนะครับมาดูนะครับทีมนะครับพีพีดิวและเลโอนะครับทำเวลาไปได้2นาที58วินาทีส่วนทีมการบิลกินและเตทำเวลาไปได้2นาที20วินาทีโอ้นะดังนั้นก็ชนะไปนะครับยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ทายมาถูกทีมนะคะว่าทีมไหนจะชนะนะคะได้ของรางวัลไปเลยมีใครทายถูกไหมโอ้เดี๋ยวนะแป๊บนึงปะเนี่ยอันนี้ทั้งเรือทายทีมนู้นหมดเลยเหรอฮะเดี๋ยวที่หลังปะเนี่ยที่สุดเลยอันนี้คุณมองอนาคตกันออกแล้วอ๋อรู้มองแล้วมันชัดเจนด้วยนะครับมันชัดเจนด้วยตอนนี้เดี๋ยวให้น้องการไปเตรียมตัวสำหรับโชว์ต่อไปดีกว่านะครับน้องการเชิญใช่นะคะเหนื่อยนะเหนื่อยค่ะคุณขาเกมนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่ว่าคือทีมเขาเล่นที่หลังเขาก็ได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบมีทริคตรงไหนแล้วไงคุณไม่คิดว่าทีมเขาเก่งมั้งเลยหรอครับเขาเก่งด้วยครับโอเคก็ต้องยอมให้ครับขนาดพีพีไปพยายามที่จะสร้างก่อกวนแล้วนะก่อกวนแล้วนะอะไรนะแกล้งเขาว่าเหนื่อยกว่าเล่นเองเออ
นะครับโอ้ตอนนี้ลมเริ่มดีใช่บรรยากาศดีเลยดีบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนะครับบรรยากาศดีแบบนี้นะคะดูไลฟ์ของเราไปนะคะอย่าลืมนะคะกินเลไปด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะดูไลฟ์ด้วยกินเลไปด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กให้เราหน่อยนะคะกับ Let's Live Max Tag Months นะครับผมนะฮะถูกต้องค่ะแคปบรรยากาศต่างๆนะครับแคปหน้าจอนะครับชอบโมเมนต์ไหนนะครับฟินตรงไหนนะครับก็แชร์กันไปนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะครับหรือว่าอยากจะให้ทิปพิธีกรนะคะ3 2 1นะคะ27หอมบอกเลขที่บัญชีเลยอันนี้คือจะโอนให้เลยเหรอจะโอนให้ถูกใจอะไรก็ว่าพิธีกรชงเก่งก็โอนมาเลยได้เลยเขาเอาจริงพิธีกรไม่ต้องชงครับรุ่นนี้เขาชงกันเองได้ชงกันเองเนาะครับผมนะโอเคอ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่านะครับว่าแฟนๆเขาว่าอย่างไรว่าอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างเขาบอกว่าคิดถูกละที่เอากินกับพี่เตทีมเดียวกันลองอยู่คนละทีมดิแกล้งกันไม่ได้แข่งแน่ฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณทางเลมากๆนะครับขอบคุณนะครับอะไรนะครับอ๋อการพร้อมแล้วการพร้อมแล้วหนึ่งคอมเมนต์เท่านั้นน้องการพร้อมเลยถือว่าโปรเฟสชั่นอลถูกต้องนะครับส่งโชว์ให้กับเขาคนนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับเสียงกรี๊ดดังๆให้กับกันอัธพรเย้เย้เย้เพร้อมมากพร้อมมากพร้อมจริงพร้อมจริงนี่ตะกี้เป็นไงระหว่างร้องการร้องนะบิวกี้นี่เคลิ้มเลยอะตะกี้ใช่ไหมครับหรือง่วงฮะเคลิ้มสิเขาต้องเคลิ้มกับโชว์ต่อไปแน่เพราะว่าเป็นโชว์ของเต้ตะวันพร้อมมาพร้อมมาเก่งเต้ตะวันเต้ตะวันเต้ตะวันเอวันอันนี้คุณเชียร์เขาเหรอคะอันนี้เชียร์เชียร์ให้กำลังใจอยู่ให้กำลังใจอ๋อให้กำลังใจอยู่นะครับอ่ะโอเคได้ฟังนะครับโชว์เพราะๆนะครับจากทั้ง5หนุ่มไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปเข้าช่วงไฮไลท์นะครับที่สำคัญที่สุดของค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับเพราะว่าเรากำลังจะได้รู้แล้วว่าผู้ชนะนะครับของทริปทั้งหมดเนี่ยนะครับคือใครและ1ใน5คนนี้ใครที่จะเป็นคนเปิดหีบสมบัติของเราได้ครับเอาละมามาเลยมาเลยมาอุปกรณ์เข้ามาเลยค่ะตัดตรงกลางคุณขาใครจะได้ทองก่อนอื่นก่อนได้คุณถามความรู้สึกแต่ละคนก่อนดีกว่าย้ำหน่อยละกันนะครับบิลกิ้นนะครับมีกุญแจ3ดอกจ้านะครับน้องกันกันมี2ดอกจ้าเต้พีพีแล้วก็ดิวมีคนละ1ดอกเท่านั้นนะคะนะครับค่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปเลยแต่ละคนครับนะคะคนที่จะได้ไขกุญแจของเราก่อนนะคะนั่นก็คือบิลกินเพราะว่ามี3ดอกถูกต้องถ้าสมมุติว่าบิลกินไขดอกแรกเปิดได้เลยจ้ะจบเกมถูกต้องแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ก็มาคนที่มีกุญแจ2ดอกก็คือน้องกันน้องกันน้องกันก็ไขดอกแรกของตัวเองถูกถ้ากันยังไม่ได้หลังจากนั้นก็คือว่าคนที่มีคนละ1ดอกต้องไปยังฉุบกันไขไปยังฉุบกันไขแล้วก็คนสุดท้ายไขแล้วค่อยกลับมาเป็นบิลกินใหม่อีกรอบนึงถูกต้องแล้วมันมีหลายรูหรอมันมีหลายอันที่ไขใช่ไหมก็เผื่อว่าคุณไขไม่ออกไงก็เลยไหมแต่ทีนี้มันต้องหาลำดับมันต้องหาลำดับสำหรับคนที่มีกุญแจแค่ดอกเดียวใช่ต้องเป่ายิ่งฉุบกันไปคนที่มีกุญแจแค่ดอกเดียวว่าใครจะได้ลำดับที่ต่อจากกันแต่อาจจะไม่ถึงตรงนั้นก็ได้เพราะว่าเปิดมาปั๊วบิลกินไขเจอทองเลยงั้นเป็นบิลกินก่อนนะเป็นบิลกินก่อนนะคุณบิลกินคุณจะเลือกกุญแจหมายเลขอะไรคิดว่ามีเลขนำโชคไหมบิลกินเลขไหนที่นำโชคทั้งหมดมีแปดเลขพีพีจะเลือกให้ให้เขาเลือกให้ไหมพีพีเลือกอะไรให้พี่การเลือกให้ได้ไหมอุ้ยไอพี่การเลือกหนึ่งเบอร์พี่การเลือกหนึ่งเบอร์ดิวเลือกหนึ่งเบอร์พี่เตเลือกหนึ่งเบอร์อ้าวเราจะมันมีดอกเดียวเองอะเอาดอกแรกก่อนดอกแรกของบิลกินดอกแรกเธอเลือกกับดอกแรกดอกแรกก่อนดอกแรกผมขอขายหมายเลข7ครับโอ้ทำไมถึงเลือกเลข7ไม่รู้ครับชัญญานบอกอ๋อบอกว่าชัญญานบอกมาเอาแล้วอุ๊ยแล้วคุณคะทั้งหมดมี8หมายเลขดิฉันเดาไว้ว่าเป็นเลข7ด้วยแต่ดิฉันไม่ทราบมาก่อนนะดิฉันไม่ทราบมาก่อนนะและกุญแจหมายเลข7เป็นของคุณบิลกินเชิญเลยค่ะมาครับมาดูกันนะฮะว่าจะเจอพี่เต้ว่าไงนะถ้าได้ขอนิดนึงถ้าได้ขอนิดนึงจะเจอเหรียญทองหรือเปล่าอย่าลืมบิลกินหมุนไปทางขวาจ้ะคุณเสียบเข้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้สัญญาณในการไขนะคะอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดคุณเสียบเข้าไปก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยแล้วอย่าเพิ่งบิดอย่าเพิ่งบิดนะอย่าเพิ่งบิดเดี๋ยวดิฉันให้สัญญาณไขแล้วคุณค่อยไขนะได้ครับโอเคนี่กล่องจริงปะเนี่ยโอ้กล่องจริงกล่องจริงนะครับตอนนี้เราคือว่ารันทัวร์อยู่นะคะจ้ะเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วพร้อม
1 2เราทราบขยายความรู้สึกขยายความรู้สึกเราไม่ต้องบอกเขาทุกอย่างและคุณแฟนหมายเลข7จะเปิดกล่องได้หรือเปล่าไขเลยค่ะได้หรือเปล่าอุ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วไม่ได้แล้วมันจะรู้แล้วจะไปทำอะไรต่อก็ทิ้งน้ำไปเลยก็โยนไปดิก็โยนไปดิวะอ๋อไม่ได้เหรอนะครับก็แสดงว่าตอนนี้โอกาสที่จะขายหีบสมบัติอันนี้ตกเป็นของเตตะวันแล้วนะจะมาอยู่กันก่อนการอัตภัณฑ์การอัตภัณฑ์ครับหมายเลข1ถึงหมายเลข8ตอนนี้7ไปแล้วเลือกหมายเลขอะไรดีเลือกหมายเลข5เรามี5คนโอเคพี่ชอบเลข5เหลือเลข5ให้พี่ได้มั้ยกุญแจหมายเลข5เป็นของการอัตภัณฑ์ค่ะเอาแล้วนะครับถ้าเขาขายได้จบเกมเราได้ผู้ชนะโดยทันทีโอเคแค่ยัดเข้าไปก็ไม่เหมือนไม่ตกหรอกเนาะคุณอย่าเพิ่งมันอาจจะเป็นการหลอกล่อก็ได้แม่คุณยัดเข้าไปก่อนเรียกว่าเสียบกุญแจดีกว่าค่ะแม่วันนี้เราโอเควันนี้อยู่จริงมากวันได้อะไรฮะได้ไม่ได้เตรียมตัวหมุนไหนนะรอเพลงก่อนนะฮะและกุญแจหมายเลข5จะสามารถเปิดหีบสมบัติอันนี้ได้หรือเปล่ามาลุ้นพร้อมกันได้หรือไม่ได้หรือไม่ไปไม่ได้จบแล้วค่ะคุณขาจบแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าใช่บิลกิ้นเหล็ก2กันเหล็ก1แต่ว่าที่เหลือตรงนี้คุณมีแค่คนละดอกถ้าสมมติว่าคุณพลาดดอกนี้ไปเลยจบเกมทันทีดังนั้นใครจะออกมาก่อนเป่ายิงฉุบไหมหรือจะตกลงกันดีๆไปชมอ่ะแล้วคนชนะออกดีกว่าโอนได้ออกออกได้เล่นก่อนออกได้จับก่อนออกได้จับก่อนโอนได้ออกนะออกจับก่อนโอนแล้วเนาะใครออกคนแรกจับก่อนถูกโอนน้อยออกพี่ค่ะไปครับพี่หมายเลขอะไรตอนนี้เหลือ1 2 3 4 6 8มีเลขนำโชคมั้ยมีเลขนำโชคมั้ยชอบตัวเลขไหนเป็นพิเศษไหมพี่ชอบเลข5แต่เป็นการเลือกไปแล้วใช่เลข5เหมือนกันเลยสำรองเลข1เท่านั้น number 1นี่เอาละไม่รู้มาดูกันนะครับว่า PP ยืน1จะสามารถขายหีบอันนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าเลสแตกอร่อยยืน1นะเฮ้ยคนเสียบรอเลยอันนี้ก็มี5คนจะได้ไม่ได้เตรียมตัวเจ็บแล้วใหม่ๆวะเนี่ยเอาละครับมาดูกันนะครับว่าใช่กุญแจดอกนี้จะสามารถเปิดหีบสมบัติของเราได้หรือเปล่าโอกาสเดียวของพี่ๆค่ะเปิดครับหมุนขวาเปิดได้ไหมเฮ้ยไม่ได้นึกว่าเปิดได้อ่ะไม่และยืนใกล้มากมีเสียงกรึกใช่มีเสียงกรึกหัวใจจะวายเอาละครับหัวใจจะวายเท่ากับตอนนี้เหลือหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข6และหมายเลข8ถูกต้องค่ะโอกาสมาที่เตกับดิวเป่ายิงฉุบนะครับเพื่อเลือกคนเปิดก่อนครับชนะได้เลือกพี่เป็นผู้ใหญ่แล้วพี่ต้องให้น้องเขาเอาไหมดิวพี่ขอก่อนนะเอางี้ผมให้พี่เตก่อนคุณเล่นไม่เอาเอาให้ดิวเพราะว่าถ้าพี่เตขอให้พี่เตก่อนแล้วพี่ก้าวก่อนพี่จะเป็นคนที่สุดยอดอย่าพูดให้ดูแย่ขึ้นกว่าเดิมไปชดกว่าเตให้พี่เตให้ดิวให้ดิวให้ดิวเพราะอยากให้มันมีหยุดก่อนโอกาสน้อยกว่าโอกาสน้อยกว่าไปจบกันค่ะชนะออกมาหรืออันนี้เรือสำราญนะครับไม่ใช่เรือล้มถ้าคุณหนึ่งสองสามยางยาวปากกระเป๋ายิงชุบหนึ่งยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบยิงชุบไอ้เมื่อดีดีหลับตาหลับตาไอ้ชุบชุบชุบตาก็ไม่เห็นแล้วเลยชุบชุบชุบเลยสองเป้าเลยสองเป้าเป้าเดียวเป้าเดียวคุณเตเลือกหมายเลขอะไรอ๋อผมก่อนเหรอไม่หรือคุณจะเอาอยากได้ที่หลังหมายเลขอะไรสองแล้วกันสองหมายเลขสองคุณมาเสียบรอเลยค่ะมีเหตุผลไหมหมายเลขสองเพราะมาดูเป็นเลขที่ถูกลืมหมายเลขสองเสียบรอเลยค่ะอย่าเพิ่งไขนะคะรู้ทางกล้องหน่อยค่ะหันหน้าให้กล้องหน่อยจ้าทางกล้องหน่อยเป็นกล้องหน่อยค่ะเดินโอ้ยืนสะพังหีบเลยไขค่ะพอแล้ว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 เดี๋ยวหมดโอกาสของเราแล้วเหรอหมดแล้วตลอดชีวิตเหรอหมดแล้วไม่แต่ตอนนี้หีบเราพังแล้วค่ะหีบพังค่ะคุณเต้ยังไม่พังอ๋อยังไม่พังค่ะโอเคค่ะดิวครับดิวเลือกหมายเลขอะไร3 4 6 8ดิวดูใกล้ๆอ่ะ
ได้ป่ะพี่ว่า4พี่ว่า4อันนี้จริงเหมือนกันหมดมันก็เป็นเลขที่ถูกลืมพี่ว่า4เนี่ยผมเชื่อเลย4นี่3มันแตกต่างสุดมันก็เหลืออันเดียวแปลว่าคุณเลือกเบอร์3ครับถ้าพูดว่า4จะตลกเมื่อกี้หมายเลข3เชิญเลยค่ะคุณขาค่ะลำนั้นร้องเพลงเบาๆหน่อยค่ะทำงานอยู่โอ้ครับโอ้ไปเหมือนแบบเอาละบอกนะครับเสียบรอเลยค่ะคุณดิวเสียเลยคุณดิวคะเอาละครับอ๋อจ้าไปกันอะไรนะเสียบไว้ก่อนรอก่อนรอก่อนไม่เสียบมันเข้าแค่นี้เองอ่ะมันก็ได้แค่นั้นแหละค่ะจ้าแค่นี้เองใช่ใช่เสียบไว้ก่อนนะครับมาดูกันนะครับอย่าเพิ่งขายเลยว้ายเฮ้ยเปิดได้ไหมไม่ได้เฮ้ยออกมาทำไมมันมีเสียงกรึกหมดทุกอันเลยอ่ะกินเหลือ2อันมันขาดกล้องมันพอแล้วเอาละครับตอนนี้มีโอกาสเลยหรอโอกาสกลับมาเป็น4 6 8เขา8ของบิลกินผู้ที่มีกุญแจ3ดอกอยู่คนเดียวและตอนนี้เตพีพีและดิวหมดโอกาสเรียบร้อยไม่ตอนนี้ไม่บิลกินก็กันแล้ว2คนเท่านั้นบิลกินครับหมายเลข4หมายเลข6และหมายเลข8เลือกหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรครับหมายเลขอะไร6 8อะไรอะไร8โอ๊ย8อะไร4ใช่ป่ะ4เลือกหมายเลขนี่4นี่8ใช่มั้ยผมเลือก6อ่าได้แล้วเลยอ่ะเอาแล้วเพราะว่าเราไม่ชอบทำอะไรตามลู่ทางอยู่แล้วรอเลยค่ะอ่ะมาดูหนทางของสายฉีกกันนะครับทุกคนครับหมายเลข6จะฉีกกล่องเลยนี่ค่ะจะฉีกกล่องเพลงมาอะไรฮะโอเคไปเลยค่ะยังไงคะโอ๊ยเอ้ยทำไมยังไม่ขายอีกเหรอไปคุณหรือไม่ได้อ่ะมาเตรียมตัวขายเลยกูกลับก่อนนะกินกินจะถึงเอเชียทีกแล้วจ้ะบีบแล้วนึกแม่นึกว่ามีแค่เทพลีลาพี่กินก็ลีลาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปกันเลยอ่ะโอไม่เดี๋ยวก่อนคนดีใจคนเป็นกินแต่ว่าเลโอดีใจจนก็ยี่หักเลยมันตกใจนึกว่าเปิดแล้วมีปุ่มไม่ได้มีปุ่มตกใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮารูฟืบใช่ไหมฮะไม่ใช่โอ้แล้วก็ยี่ร่วงไปเลยนะครับแต่สุดท้ายเราได้ผู้ชนะนะครับและคนที่ได้เหรียญทองจากเลไปคือบิลเกนด้วยนะดีใจกับเขาสำเร็จเต้เพื่อนรักมีอะไรอยากแสดงความดีกับน้องไม่ในฐานะเรามีน้ำใจนักกีฬาอยู่แล้วดีใจกับความสำเร็จครั้งนี้มากถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้กับบิลกินเลยที่พวกเราได้ยอมให้กับบิลกินเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้เลยเป็นของขวัญวันเกิดแล้วมีเลี้ยงฉลองวันเกิดไหมฮะขอไปด้วยขอไปด้วยทุกครั้งที่ผมได้ทำงานกับเลเหมือนผมได้เฉลิมฉลองทุกๆครั้งอยู่แล้วมันคือโอกาสพิเศษในทุกๆครั้งใช่เหมือนเราได้เฉลิมฉลองในการที่เราได้เจอขนมที่อร่อยที่สุดในโลกนี้แล้วโดยเฉพาะเลแม็กและเลสแต็กในวันนี้ใช่ครับผมนะคุณเต้น่าจะมีอะไรจะกล่าวกับบิลกินอีกดีใจไปแล้วดีใจมากๆเลยเพิ่งเคยเห็นเหรียญทองครั้งแรกดีใจด้วยซึ่งวันนี้นะครับไปเลยใช่ไหมครับทุกคนไม่หมายถึงว่าให้พูดถึงกิจกรรมหน่อยแล้วกันวันนี้เรามาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนะครับจากเลแม็กและเลสแต็กนะครับเป็นยังไงบ้างทุกๆคนเลยนะครับคุณเตก่อนเลยพี่ใหญ่เหนือกว่าความดีใจทั้งหมดคือดีใจที่ได้มาอยู่ร่วมกันตรงนี้ที่ได้มีความสัมพันธ์อันดีงามมิตรภาพที่สวยงามครับกับเพื่อนๆทุกคนและกับเลขนมที่อร่อยที่สุดอย่างที่พี่กินว่าครับทั้งเลแม็กซ์ทั้งเลสแต็กขอบคุณมากนะครับครับผมให้เจตวันถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะสุดท้ายเจตวันมีอะไรจะฝากอีกค่ะคือนี่ส่วนสามที่ห้าสี่สองสิ่งที่ผมอยากฝากทุกคนนะครับรายการสดจ้ะรายการสดรายการสดจ้ะก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากจะบอกว่าทีมเตทีมการแล้วก็ดิวเนี่ยขอฝากเลแม็กซ์ช็อตด้วยนะครับเลแม็กซ์ช็อตเนี่ยใครๆได้เคยเห็นหรือยังครับมีอยู่ทางด้านอร่อยมากและเรากินกันในตอนถ่าย TVC กินกันไปเยอะมากกิน
อร่อยมากจริงๆอันนี้อยากให้ลองโดยเฉพาะรสนี้นะครับรสซาวครีมและหัวหอมอร่อยสุดๆนะครับผมเป็นแม็กช็อตช็อตมันยกกำลังแม็กซ์นะครับเหมาะกับวัยรุ่นสายเกมนะครับกินง่ายไม่เลอะมือเลยนะครับทำให้เล่นเกมได้ไม่มีสะดุดเลยปกติเราเล่นเกมเราต้องอย่างนี้เราก็หยิบมามือเปื้อนแต่นี้คือสบายอย่างนี้เลยสะดวกสบายมากสามารถหาซื้อได้นะครับที่เซเว่นแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับราคาซองละ24บาทเท่านั้นครับผมนี่ได้อันนี้เหมือนยิ่งกว่าได้เหรียญทองผมวางบนแท่นเหรียญทองเลยที่สุดแบบที่สุดอยากให้ลองกินเลยเหรออยากให้ลองกินอยากให้ลองแม็กช็อตโอ้โหไม่เลอะไม่จริงๆด้วยนี่นะซึ่ง TPP ก็มีเรื่องมาฝากอร่อยเนื้อคุณขา TPP ค่ะ TPP TPP วิวกินในฝั่งของเลสแตกเราก็มีอะไรมาฝากเหมือนกันก็เหมือนกันครับผมขอฝากรสใหม่ล่าสุดของเลสแตกด้วยนะครับสำหรับรสเลสแตกซาวเวอร์ทวิสต์นะครับผมพบกับความเปรี้ยวจากมะนาวนะครับผมผสมผสานอย่างลงตัวกับพริกแซ่บซีดเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดโดนใจลองๆแน่นอนครับนี่นะครับผมนี่ตรงไหนนี่คุณก็จีถือไว้ให้เรียบร้อยนี่ตรงนี้อยากไปให้ลองกันนะครับอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลแม็กซ์หรือเลสักก็แล้วแต่นะครับผมเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในโลกอย่างที่น้องๆบอกเลยนะครับผมเอาวันนี้กิจกรรมถือว่าฟินมากนะครับได้มาล่องเรือนะครับได้มาเจอกับทุกๆคนนะครับวันนี้ทั้ง30คนนะปรบมือตัวเองกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าขาดเลค่ะซึ่งวันนี้นะครบรถนะคะกลับบ้านนอนหลับฝันดีแน่นอนนะคะพวกเราทั้ง1 2 3 4 5 6 7ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับเลด้วยนะคะวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ